เบรกเกอร์กันดูดหรือเบรกเกอร์กันไฟรั่วหรือเครื่องตัดไฟรั่วหรือเครื่องตัดวงจรกระแสเหลือก็จะแยกออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ RCCB และ RCBO ครับเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะเป็นเบรกเกอร์ที่มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพียงอย่างเดียวครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับจะมีคุณสมบัติของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วยครับก็จะทำให้เบรกเกอร์ชนิด RCBO มีคุณสมบัติในการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตได้ตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดได้ครับมาตรฐานของเบรกเกอร์ทั้ง2ชนิดนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสามารถจดจำเลขมาตรฐานได้เพื่อนๆก็จะสามารถแยกประเภทของเบรกเกอร์ได้ครับโดยเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCCB นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61008-1 ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐาน IEC 61009-1 ครับส่วนมาตรฐานมอกของไทยนะครับเบรกเกอร์ RCCB เดิมก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก 2425-2552 ครับซึ่งปัจจุบันนะครับมาตรฐานเบอร์นี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้วก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอกใหม่ 2425-2560 ครับถ้าเพื่อนๆพบเจอเบรกเกอร์นะครับที่ระบุมาตรฐานมอกเก่า 2425-2552 แสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนั้นนะครับจะเป็นชนิด RCCB ครับส่วนเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO นะครับก็จะอ้างอิงมาตรฐานมอก 909-2548 ครับคุณสมบัติพื้นฐานของเบรกเกอร์กันไฟรั่วนะครับก็คือเบรกเกอร์จะตัดวงจรเมื่อวงจรไฟฟ้าที่เบรกเกอร์กันไฟรั่วควบคุมอยู่นั้นมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและไหลออกจากเบรกเกอร์แตกต่างกันถึงค่าที่กำหนดไว้ในสเปคของเบรกเกอร์ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเบรกเกอร์กันไฟรั่วตัวนี้ควบคุมวงจรไฟฟ้าของตู้เย็นอยู่ครับในสภาวะปกตินะครับตู้เย็นตู้นี้กินกระแสไฟฟ้า5แอมป์กระแสไฟฟ้านะครับก็จะไหลเข้าเบรกเกอร์กันไฟรั่วผ่านทางสายไลน์5แอมป์และไหลต่อไปยังตู้เย็นผ่านทางสายไลน์5แอมป์ครับเช่นกันนะครับที่สายนิวทรัลก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับไปยังเบรกเกอร์กันไฟรั่ว5แอมป์เพื่อไหลกลับไปสู่แหล่งจ่ายไฟก็คือหม้อแปลงของการไฟฟ้าครับถ้าหากตู้เย็นตู้นี้นะครับเกิดไฟฟ้ารั่วอยู่ที่โครงของเครื่องแล้วเกิดมีคนไปสัมผัสกับตู้เย็นแล้วเกิดครบวงจรลงดินสมมุติว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่50มิลลิแอมป์นะครับไหลผ่านตัวคนลงสู่ดินสายนิวทรัลนะครับก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลกลับเบรกเกอร์กันไฟรั่ว 4.95 แอมป์ครับเมื่อกระแสไหลเข้าและกระแสที่ไหลออกเบรกเกอร์นะครับมีค่าแตกต่างกันกลไกภายในเบรกเกอร์ก็จะสั่งทริปเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าออกครับซึ่งขนาดกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อร่างกายนะครับที่เฉลี่ยมากกว่า40มิลลิแอมป์ขึ้นไปก็จะส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อและทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ครับดังนั้นมาตรฐานนะครับจึงกำหนดให้เบรกเกอร์กันไฟรั่วที่ใช้ในการป้องกันชีวิตคนจะต้องมีค่า i delta n ไม่เกิน30มิลลิแอมป์และจะต้องตัดวงจรภายใน 0.3 วินาทีครับเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับใช้งานกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับในระบบ1เฟส2สายและมีข้อความระบุว่าเป็นเบรกเกอร์กันไฟรั่วชนิด RCBO ครับเพื่อนๆสามารถสังเกตมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกได้ที่เบรกเกอร์หรือกล่องผลิตภัณฑ์ได้ครับจากตัวอย่างเบรกเกอร์ RCBO ตัวนี้นะครับผู้ผลิตระบุมาตรฐานมอก 909-2548 ไว้ที่ข้างเบรกเกอร์ครับและผู้ผลิตนะครับยังระบุมาตรฐาน IEC 61009ไว้ที่เบรกเกอร์ครับแสดงว่าเบรกเกอร์ RCBO ตัวนี้นะครับได้ผ่านการรับรองทั้ง2มาตรฐานครับจุดสังเกตจุดต่อมานะครับก็คือตัวอักษร C ครับซึ่งตัวอักษร C ตัวนี้นะครับก็จะหมายถึง Tapping Type ของฟังก์ชัน Circuit Breaker ที่จะตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดกระแสไฟฟ้าเกินแบบ Type C ที่ถูกรวมเข้ามาอยู่ในตัว Breaker RCBO ตัวนี้ครับ
ส่วนตัวอักษร i delta n 0.03 แอมป์ก็คือ30มิลลิแอมป์ครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับจะบ่งบอกว่าเงื่อนไขของการตัดวงจรและไม่ตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วดังนี้ครับกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วน้อยกว่า 0.5 เท่าของค่าพิกัด i delta n นะครับก็คือกระแสไฟฟ้ารั่วมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ30มิลลิแอมป์ก็คือน้อยกว่า15มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะไม่ตัดการทำงานครับแต่เบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเริ่มตัดวงจรเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่ 0.5 เท่าของพิกัด i delta n ขึ้นไปนั่นก็หมายความว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่15มิลลิแอมป์ขึ้นไปนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานครับและถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วมีค่าเท่ากับพิกัด i delta n นะครับก็คือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว30มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานภายในระยะเวลา 0.3 วินาทีครับและถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วมีค่า2เท่าของพิกัด i delta n ก็คือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว60มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานภายใน 0.15 วินาทีครับและถ้ากระแสไฟฟ้ารั่วมีค่า5เท่าของพิกัด i delta n ก็คือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว150มิลลิแอมป์เบรกเกอร์ตัวนี้จะตัดการทำงานภายใน 0.04 วินาทีครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วมากกว่าพิกัด i delta n มากขึ้นนะครับเบรกเกอร์ก็จะตัดการทำงานได้เร็วขึ้นครับส่วนตัวอักษร ICN เท่ากับ 10,000 แอมป์ก็เท่ากับ 10 kA ก็หมายถึงเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมีความสามารถในการตัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรช็อตเซอร์กิตได้สูงสุดที่10กิโลแอมแปร์โดยที่เบรกเกอร์ไม่เสียหายครับในการต่อสายใช้งานเบรกเกอร์ RCBO 2โพนะครับเพื่อนๆจะต้องต่อสายให้ตรงตามขั้วที่ผู้ผลิตกำหนดมาครับโดยขั้วในหมายเลข1นะครับก็จะเป็นขั้วที่รับสายลายทางด้านไฟเข้าครับและขั้วในหมายเลข2ก็จะเป็นขั้วสำหรับสายลายทางด้านไฟออกครับส่วนขั้ว N ที่อยู่ด้านบนของเบรกเกอร์นะครับใช้รับสายนิวทรัลทางด้านไฟเข้าครับและขั้ว N ที่อยู่ด้านล่างของเบรกเกอร์นะครับเป็นขั้วสำหรับสายนิวทรัลด้านไฟออกครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ